สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้คือวันพุธที่13กรกฎาคมพ.ศ. 2559นะคะคุณแหม่มจะมาพูดเรื่องการแข่งขันการประกวดวาดภาพนะคะขนาด32ครึ่งนิ้วนะ32นิ้วครึ่งคูณ32ทั้ง4ด้านอ่ะก็ว่างนะคุณแหม่มก็จะลองจะวาดดูเหมือนกันนะคะก็มีพอได้นะพอได้สำหรับศิลปะนะคุณพ่อก็เป็นช่างวาดรูปที่สวยงามเหมือนกันพี่ชายก็เก่งเรื่องนี้ก็คุณแหม่มจะลองดูแหม่มมีนี่เลยนะคะผู้การสีจานสีแล้วก็มีสีแบบนี้ที่จะเอามาผสมกันให้มันได้มีแม่สีแล้วก็ใช้ผสมเองอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากได้สีส้มก็จะเอาสีแดงสีแดงผสมกับสีขาวก็จะได้สีส้มพร้อมคินซึ่งเป็นสีที่สวยงามคุณแหม่มจะผสมสีเองปกติแล้วจะผสมสีเองนะคะที่คุณแหม่มจะเรียกเอมาทาทาก็คือการเพลนสีการวาดรูปคุณแบบจะคิดอย่างนี้แล้วก็มาก็คือแม่ก็แล้วก็เอก็คือเกรด A ก็คุณแบบจะไม่เรียกอะไรอะที่เคยเรียกคาสเซอร์นะคุณแบบจะเรียกเอมาทามาหมายถึงแม่ในภาคอีสานจะเรียกแม่เป็นภาษาจีนก็โอเคนะคะก็เข้ากันกับศัพท์ที่คุณแหม่มคิดเองกับปราสาทแห่งนี้นะคะคุณแหม่มรู้จักคุณวิกรมในปี2015นะ2558ก่อนวันเกิดคุณแหม่มก็ไม่ได้ติดตามเพราะว่าคุณแหม่มน่ะคุณแหม่มเรียนตัดผมนะหลักสูตรตัดผมมันต้องได้ 1,400 ชั่วโมงนะก็วิ่งไล่จับชั่วโมงเนี่ยเรียนตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5โมงเย็น ก็ไม่มีเวลาไปติดตามอ่านเลยก็อ่านแค่เรื่องเดียวนั่นแหละแล้วก็คุณแหม่มก็คิดว่าคุณวิกรมเนี่ยนะคุณแหม่มไม่รู้จักชื่อด้วยแต่ว่าหน้าคุณวิกรมเนี่ยจะคล้ายๆจะไปทางพวกพระของภูฐานนะหน้าไปทางนั้นคุณแหม่มก็น่าจะเป็นคนดีนะเพราะว่าภูฐานกษัตริย์ภูฐานอะไรเงี้ยก็เป็นคนดีก็เข้าใจว่ามาทางนั้นก็เข้าใจว่ามาทางนั้นแต่บังเอิญรู้จักอีกทีนึงก็เสิร์ชหาของเจอร์เนสนะคิดว่าโอ้ก็ไปเจอรวยพันล้านอะไรอย่างเงี้ยต้องประสบความสำเร็จแน่ๆเลยจะเสิร์ชเข้าไปฟังซิว่าทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยทำไมประสบความสำเร็จของเจอร์เนสนะพอฟังไปไม่ใช่อ้าวก็เลยรู้จักชื่อว่าคนนี้อะไรเงี้ยนั่งฟังไปพอบังเอิญคุณแหม่มก่อนจะฟังนะไม่สบายเป็นไข้หวัดได้ทานยาคล้ายๆยาแก้หวัดของบ้านเรานะก็ฟังไปก็นั่งพงกหัวไปก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะฟังอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นคืนนั้นก็ทั้งน้ำมูกไหลด้วยทั้งอะไรด้วยทั้งสรุปแล้วว่าฟังไม่จบแหละนอนก่อนเพราะว่าง่วงมากไงเพราะว่าก็คุยยาวเหมือนกันแล้วหลังจากนั้นคุณแหม่มก็ค้นหาว่าคนนี้คือใครอะไรเงี้ยก็เลยทราบแล้วก็โอ้น่าสนใจนะเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีของเมืองไทยแล้วก็โสดด้วยนะแต่คุณแหม่มก็ไม่ได้ติดใจตรงนั้นแต่ก็ติดใจที่ว่าท่านเป็นคนดีแล้วก็มีความสามารถนี่แหละคือสิ่งที่คุณแหม่มจะติดตามเพราะจริงๆแล้วคุณแหม่มก็มีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะก็ไม่ได้คิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรคุณแหม่มก็พอแล้วมีหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็
ติดตามท่านเพราะว่าท่านเป็นคนดีก็แล้วกันนะสรุปละเราก็นับถือเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยนะแต่คนบางคนนะคนเราอ่ะนะเวลามีแฟนนะชอบจะอวดแฟนนะโอ๊ยฉันรู้จักคนนั้นนะรู้จักคนนี้นะเพื่อนฉันคนนี้นะคนนั้นนะรวยเก่งหล่อสวยอะไรอย่างเงี้ยจะอวดแฟนตัวเองว่าเป็นอ้อระดับนะฉันเนี่ยอยู่ในสังคมระดับสูงนะอะไรเงี้ยเธอต้องเห็นฉันเป็นคนสำคัญอะไรประมาณนั้นนะคนเรานะแปลกดีคุณหมอก็จะเล่นเพลงบีดาวมายเวอร์ชันนะคะพอมอบให้คุณวิกรมคุณวิกรมกรมดิษฐ์หรือมหาเศรษฐีของเมืองไทยของเรานี่นะคะคุณหม่ำก็เป็นคริสเตียนนะท่านเพราะว่าเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่คุณหม่ำก็ไม่ได้เข้าข้างคนผิดว่าคริสเตียนทำผิดแล้วคุณหม่ำต้องเข้าข้างเขาไม่ใช่ถ้าคริสเตียนทำผิดก็ต้องไปอยู่ในคุกก็ต้องถูกลงโทษเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือทุกศาสนามีทั้งคนดีและคนไม่ดีใช่ไหมเพื่อนๆก็ฟังดูนะคะต้องร้องก่อนสิเนาะ Be thou my version O Lord of my heart No be oil to me Save that dark Thou my blessed thought By day or by night Walking or sleeping Time rest in my lifeBe thou my wisdom and thou my true word I ever with thee and thou with me, Lord Thou my great father and I teach to sundown Thou in me drawing and IReaches I heed not, no man empty prayer. Thou my inheritance, nowhere, orifice in my heart. I king of heaven, my treasure thou art.ลองนะคะผิดเดี๋ยวนะ Thou my inheritance now and always Thou and thou refuse it my ไม่ถูกนะคะไม่ถูกเดี๋ยวนะแป๊บนึง Thou and thou refuse it my heartI king of heaven, my treasure thou art. I king of heaven, my victory won. May I leave heaven, joy your bright sun. Heart my own heart, whatever befall, till be my vision, O rulerOh, oh, 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 oh,
ไบโอลีนสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนยังเล็กขอดอยู่หรือเปล่าเนี่ยดูหมวกสวยสิใส่ชุดนี้ไปปราสาทคาสเซิลดีไหมคะมีหมวกสวยด้วยดูสิเหมาะเลยสำหรับท่องเที่ยวเนาะคุณหนุ่มจะเดินทางไปเมืองไทยวันที่1พฤศจิกายนไปถึงเมืองไทยวันที่3หลังเที่ยงคืนแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่30พฤศจิกายนตีหนึ่งแล้วก็จะได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ปราสาทอมตะเหรอคะเรียกอมตะเหรอแต่คุณแหม่มเรียกเอมาทาค่ะอมตะเอมาทามันจะเกี่ยวกับการเพ้นสีอะไรพวกนี้ค่ะสวัสดีค่ะ